お前はもう死んでいる。何？นี่มันรายการอะไรรายการใหม่รายการใหม่อีกแล้วชื่อว่า Buffalo แกะBuffalo แกะนี่คือเราจะมาแกะของให้ดูของที่เราได้มาไม่ว่าคนจะส่งมาหรือเราไปเห็นสินค้าอะไรที่มันแบบเฮ้ยน่าสนใจก็จะเอามาแกะให้ดูก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับเจ้าของน้ำพริกแคบหมูยายน้อยที่ส่งของมาให้มึงนั่นแหละซึ่งวันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ได้ยินข่าวมาว่าlimited edition ด้วยข่าวจากไหนเนี่ยข่าวจากต้องอย่างที่บอกต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเห็นว่าแอดมินตายแล้วนี่ยังเขาไปเรียนต่อต่างประเทศก็ระหว่างบินไปแล้วคือบินตกปลาด้วยตกปลาไปด้วยตอนระหว่างตกปลาคือตอนเข่งรับแดดมึงดูการ์ตูนเรื่องอะไรแอดมินเขาส่งอะไรมานี่เลยครับนี่นี่เขาเรียกว่าเป็นการคอลแลบกันระหว่างแบรนด์เสื้อผ้าชื่อว่าทุกตอนนะครับกับแบรนด์ชื่อว่าน้ำพริกแคบหมูยายน้อยเป็นการคอลแลบกันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเริ่มขายแล้วเริ่มเปิดขายแล้วนะครับทั้งหมด900กว่าเซตนะครับตอนนี้ออกไปแล้วประมาณ800เซตเอ้ย คือบางคนอาจจะยังตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยจะซื้อดีไม่ซื้อดีวันนี้เรามาแกะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างคือแกะออกมาเนี่ยขนหมาในเพียบเลยนะนอกจากขนหมาแล้วยังขนหมอยังไงไม่มีอ๋อนึกว่าแบบกางเกงมือสองมาขายไม่ใช่มือหนึ่งอีกมือหนึ่งขาดเอ้ยอย่างที่บอกครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกรอบนึงนะครับขอบคุณตัวเองทำไมเนี่ยเหมือนเป็นพวกที่ไม่ขอบคุณตัวเองอ่ะกทม.แต่กูยังดีกูไม่ได้ทำป้ายขอบคุณรีวิวข้างนอกก่อนเพราะว่าดีเทลทุกอย่างนี่เราใส่รายละเอียดมาก็คือมีความเป็นอวกาศก็คือเอาน้ำพริกสื่อไปถึงอุกกาบาตใช่เพราะอันนั้นอุกกาบาตแต่แคบหมูเนี่ยอุบาททีนี้นี่เป็นสโลแกนนิดนึงขำๆบ็อกเซอร์นุ่มต้องทุกตอนหน้านี้ก็จะเป็นถ้าอยากหอนต้องน้ำพริกใหญ่น้อยบู๊ความพิเศษอย่างนึงคือจะมีรันนัมเบอร์อยู่ใต้อันนี้ขอแอบบอกนิดนึงเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มจากเนี่ยนัมเบอร์ที่ทุกคนซื้อไปจะไม่ซ้ำกันเลยแต่เดี๋ยวเราจะมีประกาศอีกทีว่าเบอร์อะไรได้เบอร์อะไรไปจะได้ของรางวัลพิเศษจากเราต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที ไม่ต้องขอบคุณละทีนี้เรามาเปิดดูข้างในดีกว่านี่การของเขามีแถมแคปหมูมา1ชิ้นนี่เขามีโซโลแกนด้วยกินแล้วตายคายแล้วรอดเพราะฉะนั้นเราแกะออกมาปุ๊บหมดไปไม่ใช่มียายน้อยอยู่ด้วยยายน้อยเอาไอ้ตัวนี้ไปทอดไม่ก็คือเอายายน้อยไปทอดเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนมึงทิ้งกิมมิกอันนั้นไปได้ไงต้องกินโชกินโชนั่นมันยางกระยุงเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลยมันยางกระยุงกินโชอ๋อโอเคดมก่อนยังไงกินขี้ดีกว่าลองกินก่อนอันนี้ต้องตบมือเลยครับเป็นแคบหมูที่ทำไว้ตั้งแต่ปี53หนูพูดจริงๆอ่ะแล้วกูรู้สึกจริงๆอ่ะเรามีอยู่3ลาย3แบบแบบแรกเลยแบบแรกคือเอาสโลแกนมาเฮ้ยคำแรกติดใจนี่อยู่ตรงเป้าพอดีเลยนะออกแบบมาเฮ้ยใส่นั่งกินเหล้ากับเพื่อนได้ครับกินอยู่เพื่อนมองไปอ่านแล้วขำถ้าผู้หญิงเห็นเป็นไงคำแรกติดใจไอ้กินเหล้าอยู่หันไปโอ้ยลงไปอมเลยอมแคบหมูไงอมแคบหมูใช่อีกตัวนึงจะเป็นโทนสีเป็นไงโทนสีฟ้าไม่เขียวฟ้าอมเหลืองอะไรนี้เนี่ยมีสีเยอะจังโทนสีไงโทนสีฟ้านี่แล้วก็มีสีเหลืองที่เป็นลายแคบหมูนี่ซึ่งลายตัวนี้ก็เป็นลายแคบหมูเขียนไว้เป็นคำเล็กๆนิดนึงแคบหมูแล้วมี question mark แคบหมูหรือเปล่าวะแคบหมูเหรอบางคนไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันนี้แคบหมูหรือว่ากว้างหมูเอ้ยถ้าแคบหมูมันจะเล็กกว่านะถ้ากว้างหมูจะใหญ่อ๋อโอเคก็ดีอันต่อไปนี่โอ้โหนี่เอาโลโก้มาใส่บอกเลยว่าใช้เวลาคิดลายนี้นานมากนะครับเพราะว่าคิดไม่ออกก็เลยเอาโลโก้ใส่แม่งเลย ไม่ให้ก็คือเราอยากได้โทนสีซึ่งมันแตกต่างกันก็คือเป็นสีเหลืองคือจริงๆแล้วที่มันสีเหลืองเพราะว่าแคบหมูก็ผสมขี้ไปด้วยนะฮะอ่ะไหนมึงต้องถอดใส่ให้ดูจะได้รู้ไงว่าคนอย่างมึงเนี่ยต้องใส่ไซส์ขนาดไหนถ้าเป็นผู้หญิงสวยๆเลยส่วนมากจะใส่ซอกคอเฮ้ยกล่องละ375มีให้3ตัวกูรู้มึงคนคิดเลขเร็ว3ตัวนี่375นี่ตัวละเท่าไหร่
ัวละ12บาทเฮ้ยมันตัว12บาทไม่ได้ทำไมอ่ะก็คิดเลขเร็วไงอ๋อแต่ถูกผิดก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเฮ้ยอาจจะลองทดลองใส่ให้ดูเดี๋ยวใส่ให้ดูอันนี้ไซส์อะไรบอกก่อน XXL นี่เป็นไงมันก็จะดูเป็นก็จะยากนิดนึงอะไรอ่ะใส่กางเกงเป็นกางเกงเราจะมีไซส์ตั้งแต่ M จนถึง 3XL เลยถ้า 3XL เนี่ยจะพิเศษนิดนึงทำไมมันจะมี3แล้วก็มี XL What the fuck นี้เราทอมาจากขนพิเศษเลยอันนี้ขนอะไรขนหมาเฮ้ยขนเยอะมั้ยก็เยอะนะถ้าเป็นรถ10ล้อเฮ้ยราคา375บาทอันนี้ไม่รวมส่งครับราคาส่งอีก 5,400 นะครับ ล้อเล่นค่าส่งทั่วประเทศ40บาทนะครับสมมติว่าเขาสั่งกัน100คนเงี้ย40บาทมึงก็ไปส่งทั่วประเทศอย่างงี้เลยเหรอต่อที่ต่อคนน้ำมันนะไม่ใช่น้ำเปล่าไอ้สัตว์ไปสั่งซื้อกันได้นะครับก็คือเข้าไปในเพจน้ำพริกแคบหมูเย็นน้อยครับจะติดตรงนี้แล้วถ้าไม่สั่งซื้อไปที่เพจไหนถ้าไม่สั่งซื้อมึงก็ไม่ต้องไปไปทำไมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้แกะนี่อะไรอ่ะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษสุดพิเศษสุดตื่นเต้นไงสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ครับใครอยากได้กล่องเซตนี้นะครับบอกเลยว่าให้ไปสั่งในเพจน้ำพริกแคมโบเยน้อยทุกคนนี่คิดว่าได้ฟรีแน่ไม่มีเพราะทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยนะครับมีอะไรมาขายป่ะแล้วก็อย่าลืมครับนี่ตดทำไมเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันครับน้ำพริกแคบหมูยายน้อยนะครับเพราะว่ารักษามาตรฐานเหมือนเดิมแคบหมูยายน้อยก็เหม็นหืนทุกถุงเหมือนเดิมล่าสุดไปออกบูธมาอันนี้ก็ออกนะเนี่ยออกบูธเหรอออกบูธกินเริ่มออกบูธแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็เจอกันในรายการบัฟเฟโลแกะนะครับอันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับเทปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปอ้วกก่อนล่าสุดนี้ไปออกบูธมา มีคนทักมาบอก ทุกวันนี้ก็ออกบูธนะ เอ้ยไม่ใช่เล่นผิดเล่นผิด เอาใหม่คัดได้ ดีไซน์ตัวนี้นี่สีเหลืองนี่ เหมาะมากเหมาะจริงๆนะครับคือเหมาะกับคนดีนะครับไปนั่งริมฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยนั่งคุกเข่านั่งพับเพียบแล้วบกธงอย่างเงี้ยใส่ได้ป่ะใส่ได้ผมพับเพียบแสดงว่าพับเยอะเฮ้ย